ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่18มีนาคม2565ออกหมายจับล็อกเป้าสั่งขังรังสิมันต์โรมกะฟันพ้นตำแหน่งส.ส.เลยทีเดียวข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจมีอะไรบ้างวันนี้และข่าวสั้นประจำวันต่างๆข่าวเพื่อนของเราทั่วไทยและเรื่องราวของความคืบหน้าล่าสุดเมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พาชันสูตรศพแตงโมนิดาใหม่ตามคำขอมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวของการประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรเดือนพฤษภาคมนี้เดือดร้อนกันทั่วไทยแล้วพฤษภานี้และเรื่องราวความเคลื่อนไหวในรัสเซียเมื่อบรรดาชนชั้นนำต่างๆของรัสเซียพากันบินออกจากมอสโกและรัสเซียกันแล้วบางส่วนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกไกลบางส่วนลงมาถึงดูไบเกิดอะไรขึ้นและสินค้าในรัสเซียพากันขึ้นราคาและขาดตลาดหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและตุ๊ดตู่นัดกินข้าวกับพรรคเล็กชื่นมื่นและเรื่องราวการออกหมายจับรังสิมันต์โรมที่แจ้งความโดยมูลนิธิป่ารอยต่อจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรมีการคาดว่างานนี้สงสัยมีการสั่งล็อกเป้าให้มีการฝากขังและประกันตัวไม่ทันซึ่งจะส่งผลให้รังสิมันต์โรมหลุดจากตำแหน่งส.ส.ทันทีเรื่องนี้อย่ากระพริบตานะครับและข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิดรอบโลกที่วันนี้ต้องตกตะลึงเมื่อเกาหลีใต้ยอดติดเชื้อวันเดียวกว่า 600,000 รายตายกว่า400คนอย่ากระพริบตาทีเดียวอันตรายนะครับเรื่องนี้ข่าวรับอรุณยังคงเป็นข่าวที่ครอบคลุมเป็นอาหารสมองเสิร์ฟยามเช้าถึงบ้านทุกท่านจากปู่แอดจอนตอเชิญรับฟังรับชมกันครับก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่18มีนาคม2565เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้เป็นข่าวสั้นนะครับฮุนเซนประกาศเปิดประเทศทั่วหน้าวันนี้วงเล็บ17มีนาคมเพื่อความอยู่รอดแม้กัมพูชาจะต้องอยู่กับโควิดต่อไป
ในที่สุดกัมพูชาก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วโดยเปิดแบบทั่วหน้าและที่ฮานอยวันนี้วงเล็บ17มีนาคมซาอุดิอาระเบียและเวียดนามวันนี้ที่กรุงฮานอยเจ้าชายไฟซานบินฟาฮัดอันซัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียไปเยือนเวียดนามได้พบปะกับฟาหมิงจิ้งนายกรัฐมนตรีเวียดนามวันนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเดินเกมแบบเต็มที่น่าสังเกตไหมครับว่าประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไปถึงที่แต่นี่เจ้าชายที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียมาเยือนเวียดนามข่าวนี้ลุงหวนจัดให้และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอิสมาอิลซาบียาคอบจะเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคมและวันหลงของประเทศไทยวันก่อนเมื่ออดีตทูตกสิทธิ์พิรมสุดกั้นถึงขั้นท้านักข่าวฝรั่งต่อยหลังถูกพูดแทรกเหตุสื่อไม่พอใจที่ตนกล่าวตำหนิเนโต้แม้เป็นถึงอดีตทูตอดีตรัฐมนตรีไปท้านักข่าวต่อยแบบนี้จะพูดว่ายังไงดีเรื่องราวดังกล่าวประวิตรโรจนพฤกษ์บอกการที่ฝรั่งโหมอคติพิรมฝรั่งไม่ควรโหนะครับแม้ไม่เห็นด้วยกับความเห็นเรื่องเนโต้เพราะมันไร้มารยาทแต่พอกสิทธิ์ท้าฝรั่งต่อยฝรั่งชกนี่มันออกอาการกุ๊ยทันทีแหมไปว่าอย่างนี้เลยนะและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเริ่มจากข่าวเพื่อนของเราตะวันตัวตุรานนท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไอนักกิจกรรมวัย14ปีถูกตำรวจคุกคามถึงบ้าน2ครั้งในวันเดียวกันครั้งแรกตำรวจบอกว่ามาถ่ายรูปบ้านขอเบอร์ติดต่อผู้ปกครองและพยายามจะเข้าไปในบ้านจากนั้นมาอีกครั้งในช่วงบ่ายอ้างว่ามาเก็บข้อมูลถามรายละเอียดคดีกับไอซ์รวมถึงเรื่องของผู้ปกครองด้วยทั้งนี้ไอซ์คือ1ใน6ของนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีเรื่องของขบวนเสด็จโดยถูกดำเนินคดีมาตรา112 116จากการทำกิจกรรมโพสำรวจความเดือดร้อนของขบวนเสด็จที่ห้างสยามพารากอนเด็กอายุเพียง14ปีเขาย่อมมีเสรีภาพที่จะทำได้ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ไปละเมิดใครแค่ทำโพสำรวจแล้วมาดำเนินคดีแบบนี้เกินไปไหมและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิประชาชนรายงานว่าเมื่อวันที่17มีนาคมฟุกกิติพลนักกิจกรรมกลุ่มอุบลปลดแอกแจ้งว่าได้รับหมายเรียกข้อหาหมิ่นกษัตริย์ตามมาตรา112หมายออกวันที่16มีนาระบุให้ไปพบพนักงานสอบสวนสภ.อุบลในวันที่24มีนาคมเจ้าตัวคาดว่ามาเกิดจากเหตุการถ่ายภาพนี้ในช่วงกิจกรรมคาร์ม็อบเมื่อปีที่แล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีฮะถ่ายรูปยกป้ายยกธงแบบนี้ธง3ขีดแล้วไปฝังหน้ามิสเตอร์4จึ๊กก็เลยโดนเข้าไปแล้วประเทศไทยทำไมอ่อนไหวเหลือเกินฮะและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันเรื่องแรกดูแล้วเหมือนเรื่องเหลือเชื่อถ้าถามปู่แอดจอนตอกแต่แล้วมันกลับเป็นเรื่องจริงเมื่อทีมงานรัฐมนตรีช่วยศึกษาโอ้ไปหารือกับทูตเกาหลีเหนือสร้างความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมนี่ประเทศไทยกำลังจะไปเรียนรู้เกาหลีเหนือโมเดลแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเตรียมตัวไว้ให้ดีระวังให้ดีโอ้เป็นไปได้หรือนี่
และเรื่องราวของประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องของสนามบินเบตงงานนี้ต้องบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงทางดีทีเดียวเมื่อมีนักข่าวไปถามเมื่อสื่อถามประยุทธ์เรื่องนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินประยุทธ์บอกว่าจะให้ทำยังไงและบอกว่ามีสนามบินดีกว่าไม่มีไม่ใช่หรือถ้ามีสนามบินแต่ไม่มีเที่ยวบินไปลงแล้วใช้เงินตั้ง 1,900 ล้านเพื่อจะให้มีแค่สนามบินเท่านั้นก็ไม่รู้จะมีไปทำไมนอกจากจะเสียเงินทำสนามบินแล้วยังต้องหาเงินไปจ้างให้บินอีกวันนี้ถามกลับว่าจะให้ทำยังไงอ้าวประเทศไทยประเทศกูมีแล้วบอกว่าต้องเห็นใจซึ่งกันและกันผู้ประกอบการขาดทุนเขาก็ไม่ไหวแต่มีสนามบินย่อมดีกว่าไม่มีหรือมันไม่ควรมีไม่ควรทำอะไรใหม่ๆเลยหรือไงคิดสิคิดนี่คืออนาคตของเราก็ต้องทำประยุทธ์จันทร์โอชาชาวเน็ตว่ายังไงกับเรื่องนี้สร้างสนามบินคือต้องใช้เงินแล้วไม่มีเที่ยวบินจะมีสนามบินเพื่ออะไรเอาไว้ให้นายกเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์แล้วปล่อยให้ยากขึ้นเหรอเงินนะเว้ยที่ใช้ที่ต้องซ่อมบำรุงรักษาไม่ใช่เศษกระดาษที่ไปลงทุนขาดทุนยับหรือทุนหายกำไรหดก็ไม่เป็นไรคิดแบบโง่ๆมีนายกแบบนี้ไม่มีซะดีกว่าประยุทธ์มันคิดตื้นๆหรือที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ต่ำนั่นแหละคิดว่าตรงนั้นต้องมีสนามบินแต่ไม่รู้จักว่าศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจก่อนไหมว่าทำแล้วจะคุ้มทุนไหมสายการบินจะคุ้มหรือเปล่าสักแต่ว่ามาเพื่อคุยโวคงมีทีมหรือผู้ริเริ่มโครงการมาเสนอความเป็นไปได้ทุกอย่างแต่พวกนี้อยากสร้างเพราะมีผลประโยชน์การก่อสร้างสนามบินและข้อมูลรวบรวมมาแบบเข้าข้างตัวเองตู่ไม่มีความรู้คิดไม่เป็นในเชิงธุรกิจก็ยินดีตกลงแบบเชื่อสนิทไม่คิดว่าเป็นแบบหลายๆเรื่องที่สิ่งที่ตู่ใช้วิธีการตัดสินใจแบบนี้จนประเทศพังแล้วไหนบอกว่าศึกษามาแล้วทุกด้านก่อนทำโครงการเมื่อวันที่4มกราคม65สื่อได้รายงานว่าเบตงวงเล็บสนามบินมีการศึกษาทุกด้านก่อนทำโครงการกรมท่าอากาศยานยืนจันแจงกรณีที่ก่อสร้างสนามบินเบตงย้ำเพื่อพัฒนาตามขนาดและความต้องการการเดินทางของประชาชนส่วนจุดเติมน้ำมันอากาศสยามนั้นได้หารือกับปตท.เพื่อหาแนวทางในการให้บริการประเทศไทยประเทศกูมีอำเภอเบตงมันอยู่สุดปลายของด้ามขวานแล้วก็พูดง่ายๆว่าอยู่ติดชายแดนมาเลเซียทำแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปทางด้านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเตรียมลาออกสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเร็วๆนี้เพื่อไปขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวอ้าวแล้วไอ้โบ้ไปอยู่ไหนฮ่าๆๆไอ้โบ้แลมโบ้เสร็จแล้ววะเจองานนี้ตัวจริงเสียงจริงเขาจะมาแล้วและล่าสุดพิมพ์รีพายเอาข้าวไปแจกม็อบชาวนามาเองนะจ๊ะแต่ยังไงก็มีคนบอกว่าฝากขอบคุณที่ช่วยกระจายข่าวต่อด้วยและได้คุยกับคุณตาคุณยายให้เข้าใจไม่ใช่แค่มีดราม่าหลังจากเมื่อคืนแล้วก็มานะคะขอบคุณมากๆอย่างว่าดราม่าวันดราม่าวันดราม่าด่าเงินเดือน 14,000 แล้วมาสั่งสอนวันนี้ก็เลยมาแจกข้าวชาวนาม็อบที่อยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ก็อย่างว่าดีกว่าไปด่าชาวบ้านนะพิมพ์รีพายอย่างน้อยก็มาแจกข้าวชาวบ้านประเทศไทยแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเห็นประชาชนจำนวนมากที่มายืนเข้าแถวขอรับอาหารแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยว่าวันนี้ข้าวหนึ่งจาน
ยอมต่อแถวยาวกันครึ่งกิโลก็ว่าได้อย่างน้อยก็300เมตรแล้วแบบนี้มันเท่ากับอนาคตของประเทศไทยมองเห็นอยู่ลิบๆว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพียงอาหาร1มื้อยอมเข้าแถว300เมตรถ้าเป็นแบบนี้ก็เอวังประเทศไทยประเทศกูมีเรื่องราวต่อไปเรื่องขึ้นค่าไฟฟ้าและในที่สุดพฤษภาคมนี้ค่าไฟสุดอั้นหน่วยละ4บาทปรับขึ้นค่า FT 23.38 สตางค์ต่อหน่วยและก็เรียบร้อยในที่สุดยื้อไม่ไหวพฤษภาคมนี้ค่าไฟหน่วยละ4บาทปรับขึ้นค่า FT 23.38 ต่อหน่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.นายคมกิจตันตระวานิชเปิดเผยจากการประชุมเมื่อวันที่16พฤษมีนาคมที่ผ่านมาได้มีมติให้2565ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FTจากการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยเรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาทต่อ1หน่วยเรียบร้อยนะครับโดยการพิจารณาปัจจัยค่าเสนอค่า FT ตามข้อเสนอของกฟผ.ประกอบด้วย 1. ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการประมาณการในงวดก่อนโดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.21 2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 55.1โดยทั้งนี้ซื้อมาจากต่างประเทศลาวและมาเลเซียร้อยละ19ลิกไนท์ของกฟผ.ร้อยละ 8.3 ถ่านหินนำเข้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนร้อยละ 8.08 พลังน้ำของกฟผ.ร้อยละ 2.58 น้ำมันเตาร้อยละ 0.01 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.19 และอื่นๆร้อยละ 6.25 3ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่นำมาคำนวณค่า FT เปลี่ยนแปลงจากที่ประมาณการโดยราคาเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและราคาถ่านหินนำเข้าเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณการโดยที่เชื้อเพลิงอื่นๆมีการปรับขึ้นเล็กน้อยและคงที่4อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการเท่ากับ 33.2 อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากงวดที่ผ่านมาทั้งนี้ได้เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้พลังงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า4ปอได้แก่1ปลดปลดก็คือถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จ2ปิดดับไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน 3. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่26องศาและเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์5เพื่อการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพงในที่สุดประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าค่าไฟมันขึ้นราคาเป็นหน่วยละ4บาทเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับและเรื่องราวล่าสุดกรณีของคดีแตงโมนิดาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ชันสูตรรอบ2แล้วรอผลอย่างเป็นทางการอีก2สัปดาห์วันนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำการชันสูตรแตงโมนิดาเรียบร้อยและเรื่องราวดังกล่าว Work Point Today นำเสนอข่าวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อเวลา 17:20 น.
วันที่17มีนาคมมีการแถลงข่าวหลังการชันสูตรร่างของพัทริดาวงเล็บนิดาพัชรวีระพงศ์วงเล็บแตงโมนักแสดงชื่อดังรอบที่2เป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยว่าที่ธนร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำแถลงข่าวโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สวพร้อมด้วยเตะสัตวัฒน์เศรษฐกรอดีตศิลปินร่วมสังเกตการในฐานะตัวแทนจากญาติของนายโสพลพัชรวีระพงศ์คุณพ่อของแตงโมที่ได้รับความยินยอมจากนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมว่าที่ร้อยตรีธนกิจเปิดเผยว่าสิ่งที่คุณแม่แตงโมได้ร้องขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจพิสูจน์รอบ2มี11จุดดังนี้1บริเวณศีรษะโดยรอบ2บริเวณใบหน้า3บริเวณลำคอที่สวมใส่สร้อย4บริเวณหน้าอกใต้ลำคอ5บริเวณบาดแผลที่ขา6บาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้ง2ข้าง7บริเวณเล็บมือทั้ง2ข้าง8บริเวณแผ่นหลัง9บริเวณหลอดลม10บริเวณอวัยวะเพศ11เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิตโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ให้คำแนะนำด้วยทั้งนี้รอผลการสรุปจากคณะแพทย์อีกครั้งรวมทั้งรอผลตรวจ DNA เนื้อเยื่อโดยวางกรอบภายใน2สัปดาห์จะได้คำตอบและแล้วเสร็จทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าคุณหมอจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้เห็นศพครั้งแรกรูปตาปกติไม่มีบาดแผลไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากันทั้งสองซีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความเปลี่ยนแปลงหลังการตายจากศพที่ขึ้นจากน้ำแล้วไปค้างอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนจะถึงสถาบันนิติเวชวงเล็บโรงพยาบาลตำรวจและภาพที่หลุดก็เป็นภาพที่อยู่ในรถก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตนได้ดูภาพของคุณหมอได้ดูของสถาบันนิติเวชและได้ดูการผ่าศพซ้ำสรุปว่าฟันครบไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใดๆหนังศีรษะกะโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะไม่มีรอยช้ำสมองต้องดูภาพของสถาบันนิติเวชซึ่งครั้งนี้สถาบันนิติเวชวงเล็บโรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียดไม่มีใครบังคับให้พูดเขาตรวจละเอียดและครบถ้วนอย่างเยี่ยมเลยเพียงแต่ว่าเขามีระเบียบที่ไม่ให้หมอเข้าไปฟังได้เขาเลยพูดให้ทนายความซึ่งทนายความอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นแรกจบนะคะฟันอยู่ครบอาจจะมีสิ่งที่หายไปไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บมันเป็นเรื่องของครอบฟันแล้วเราก็ได้คนที่มาดูเป็นอาจารย์คณะทันตแพทย์เลย2ศีรษะไม่มีบาดแผลและที่สำคัญที่สุดที่มีใครห่วงเรื่องรัดคอบีบคอจากภาพถ่ายครั้งแรกก็จะเห็นว่าตาไม่มีจุดเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขาดอากาศมันช่วยตอบในสิ่งที่ไม่ได้ถ่ายในวันนี้นะคะเป็นการประมวลทุกสิ่งทุกอย่างถัดมาคือเรื่องบาดแผลที่ขาซึ่งบาดแผลที่ขาเราคงทำอะไรใหม่ไม่ได้แต่การมาดูร่วมกันในครั้งนี้ทำให้เราเห็นซึ่งอยากก็ได้เห็นจากการที่สถาบันนิติเวชเห็นความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งตรงนี้คงต้องให้พนักงานสอบสวนคุยกับคุณหมอคณะกรรมการชุดนี้กับนิติเวชเพื่อจะเอาเปรียบเทียบว่าเกิดจากอะไรมันเป็นบาดแผลที่สวยหมายความว่ามีลักษณะเฉพาะที่น่าจะบอกได้ว่าน่าจะโดนอะไรมาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศก็ตรวจให้หมดแล้วจุดใหญ่ใจความคือเราติดใจเรื่องศีรษะกับฟันก็ตอบให้แล้วผู้สื่อข่าวถามเรื่องกระเพาะปัสสาวะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าดูจากรูปถ่ายที่สถาบันนิติเวชดำเนินการถ่ายไว้อย่างละเอียดและชัดเจนว่ากระเพาะปัสสาวะไม่ได้เต็มมันก็บอกอะไรไม่ได้เนื่องจากศพก็เน่าเพราะฉะนั้นในทางนิติเวชไม่ได้เห็นปุ๊บแล้วบอกใช่ว่าใช่ไม่ใช่เหมือนกับการเห็นบาดแผลใหญ่ว่าเกิดจากใบพัดหรือไม่แน่ตอนมันไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใช่หรือไม่ใช่
แปลว่าต้องตรวจอย่างอื่นแต่วันนี้เรามาดูร่วมกันจากมหาวิทยาลัยมีจุฬารามาธรรมศาสตร์และสถาบันนิติเวศให้พนักงานสอบสวนมาช่วยคุยกับคุณหมอว่าเกิดจากอะไรการมาดำเนินการครั้งนี้ทำให้เกิดประเด็นว่าต้องขอบคุณการชันสูตรครั้งแรกที่บอกว่าบาดแผลใหญ่เกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิตก็จะทำให้แคบเข้าแต่ถ้าทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับพนักงานสอบสวนและพิสูจน์หลักฐานน่าจะตอบได้ว่าที่ร้อยตรีธนกิจกล่าวเสริมว่าประเด็นที่มีคนสงสัยว่ากระดูกร่างกายกับบาดแผลได้ดูทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณหมอสราวุธได้เปิดดูในรอยบาดแผลที่มีรอยการแตกหักหรือบิ่นไหม้หรือไม่แล้วก็เห็นภาพที่เป็นทีสแกนทั้งหมดก็เห็นทั้งโครงสร้างว่าไม่มีร่องรอยการแตกหักหรือบิ่นของกระดูกแต่อย่างใดคือสิ่งที่เห็นด้วยสายตาเบื้องต้นซึ่งต้องรอผลจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังแนะนำให้ชะลอการชาปนกิจแตงโมไว้ก่อนเนื่องจากมีบาดแผลขาด้านในจริงๆอาจารย์เป็นคนบอกเอาไว้อยากให้ชะลอนิดหนึ่งเพราะอยากให้จำลองแผลที่คุณหมอพบวัตถุบางอย่างที่บอกว่ามันมีลักษณะเฉพาะซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะไม่เชื่อขอดูศพอีกเหมือนเราได้เห็นรอยรองเท้าเราต้องหารองเท้าต้องไปหาข้อมูลว่ารองเท้าอันนั้นคือรองเท้าอะไรไม่ใช่คุณแตงโมเจอรองเท้านะแต่รอยบางอย่างมันมีลักษณะเฉพาะนี่คือรายงานข่าวล่าสุดของคดีแตงโมนิดาที่วันนี้มีการผ่าโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานการณ์สมรภูมิยูเครนที่รัสเซียบุกรุกรานมีอะไรคืบหน้าบ้างก่อนจะไปดูเราจะไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับประเทศยูเครนประเทศยูเครนพอมาศึกษาจริงๆมันคือตักศิลาแห่งขุมปัญญาเป็นแหล่งรวมศาสตร์ศิลปะกีฬาวิทยาการในหลายๆด้านมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ผมขอยกอนุญาตยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับเจ้าชายยาโลสลาฟแห่งเคียฟเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรรัสเซียโบราณให้เป็นปึกแผ่นใครศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียต้องเข้าใจว่ารัสเซียโบราณเป็นสังคมชนเผ่าสู้รบกันระหว่างกันสูงแต่หารู้ไม่ว่าวีรบุรุษรัสเซียวงเล็บโซเวียตที่ยิ่งใหญ่เป็นคนเคียฟนี่เองมหาวิทยาลัยราวิสก่อตั้งในปีพุทธศักราช2175ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยต่างๆของเครืออดีตสหภาพโซเวียตก่อตั้งก่อนมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและมหาวิทยาลัยมอสโกของรัสเซียเสียอีก 3. ทีมฟุตบอลไดนาโมเคียฟเป็นทีมฟุตบอลมาตรฐานการเล่นสูงมากในช่วงทศวรรษ1960-80นักฟุตบอลทีมชาติของสหภาพโซเวียต 90% มาจากทีมนี้ 4. มีนักฟุตบอลชาวยูเครนถึง3คนเคยได้รับรางวัลบังลังดอคือรางวัลสูงสุดที่นักกีฬาทั่วโลกถวิลหาที่ถือได้ว่าได้รับการยกย่องที่เป็นนักฟุตบอลที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในปีนั้นได้แก่โอเล็กบร็อกกินอิชนอร์เบรานอฟอังเดเซฟเซนโกยังไม่นับสุดยอดตำนานกุนซืออย่างวาราลีโลบานอฟสกี้5อีวานบรังโก้นักเขียนนักกวีระดับโลกในช่วงศตวรรษที่19ก็เป็นกล่าวเคลียบ 6. นักแสดงฮอลลีวูดระดับโลกมีเชื้อสายยูเครนหลายคนเช่นดัสกินฮอฟแมนซิลเวสเตอร์สตาร์โรนดิโอนาโดดิคาบริโอตอนนี้ยูเครนไม่เหงานะครับเพราะทั่วโลกให้ความเคารพในความยอดเยี่ยมและห่วงใยเป็นกำลังใจให้คุณไม่ต้องไปสนใจข่าวของสว.บางประเทศวงเล็บกาลาแลนที่ดูแคนบูลลี่ว่าผู้นำของคุณเป็นแค่ตัวตลกอย่างน้อยพวกท่านชาวยูเครน
ได้เลือกตั้งผู้นำอย่างชอบธรรมของท่านเองแล้วตอนนี้ประธานาธิบดีเจเรนสกี้ถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีที่ได้กล่าวกับสภาต่างๆของทั่วโลกเรียกว่าจะเกือบทุกวันก็ว่าได้เป็นคนที่วันนี้ทั่วโลกต่างยอมรับในภาวะผู้นำคนที่ปลุกจิตวิญญาณของชาวยูเครนในช่วงภาวะสงครามได้อย่างดีใน24ชั่วโมงที่ผ่านมารัสเซียได้ถล่มที่พักพิงของพลเรือนยิงปืนใหญ่สังหารคนต่อแถวที่ซื้อขนมปังและขณะเดียวกันประธานาธิบดีเชเรนสกี้เผยอพยพพลเรือนไม่ได้เพราะรัสเซียไม่ยอมหยุดโจมตีในขณะที่พรุ่งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะโทรศัพท์สายตรงหาประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงวงเล็บวันที่18มีนาคมคือวันนี้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้และไปดูโพลของชาวรัสเซียซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโพลที่ทำแบบไหนทำยังไงจริงหรือไม่จริงหรือเป็นโพลของโพลปากันดา IO แต่ดูแล้วก็น่าทึ่งอึ้งทีเดียวว่าคิดแบบนี้กันจริงๆหรือผลโพลสำรวจประชาชนในรัสเซียประชาชนชาวรัสเซีย 86.6% เห็นด้วยหากกองทัพรัสเซียจะใช้กำลังบุกโจมตีประเทศอื่นในยุโรปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัสเซีย 75.5 ของกลุ่มคนดังกล่าวเห็นด้วยกับการบุกโปแลนด์เป็นประเทศถัดไปเพื่อกำจัดนาซี 3 ใน 4 ของชาวรัสเซียไม่ขัดข้องหากกองทัพรัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามคิดกันขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าบางครั้งไม่รู้ว่ามีคนบ้าอยู่ในประเทศในโลกที่ปกครองและบังเอิญมีกระเป๋านิวเคลียร์ถืออยู่ข้างๆมันก็อันตรายกับชาวโลกแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันสหราชอาณาจักรเริ่มจัดของส่งไปให้ยูเครนระบบป้องกันภัยทางอากาศ Sky Sabreได้ส่งไปที่ชายแดนโปแลนด์แล้วในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเบนช์วอลได้ยืนยันว่ายูเครนจะได้รับ StarTech PZRK แบบพกพาโอ้แบบพกพาเลยนะครับซึ่งสามารถโจมตีทางอากาศในระยะทางสูงถึง 5,000 เมตรตอนนี้อาวุธชนิดนี้มีอยู่ในกองทัพอังกฤษและแอฟริกาใต้เท่านั้นตอนนี้ต้องบอกว่าอาวุธที่สภาคองเกรสโดยโจไบเดนเพิ่งอนุมัติเมื่อวานนี้สามารถต่อกรอนกับรัสเซียได้นานเป็นปีในขณะที่มีข้อน่าสังเกตในวันนี้ว่าบรรดาอีลีทของรัสเซียชนชั้นนำต่างๆหรือพูดได้ง่ายว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงของปูตินพากันอพยพออกนอกกรุงมอสโกส่วนหนึ่งบินไปทางตะวันออกอีกส่วนหนึ่งบินไปดูไบคาดเดากันว่าปูตินกำลังจะกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลอีลีทท่อน้ำเลี้ยงที่ทรยศสิ่งเหล่านี้มาจากคำประกาศอันบ่งชี้แข็งกร้าวเมื่อวานของปูตินว่าจะกำจัดผู้ทรยศให้สิ้นซากเหมือนการถ่มแมงวันที่บินเข้าป่าเครื่องบินหลายต่อหลายลำบินออกจากมอสโกแล้วไปแลนดิ้งในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพร้อมยูฟ่าโนโวสิบิกทายูเมนข่าวดังกล่าวสื่อหลายสื่อได้รายงานตรงกันว่าเครื่องบินของบรรดาอีลีทตอนนี้อพยพไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีคนจับตาดูว่าเครื่องบินเหล่านี้บินไปที่ไหนส่วนหนึ่งที่น่าแปลกใจคือมุ่งลงใต้ไปทางตะวันออกกลางเชื่อกันว่าตรงนี้ไปที่ดูไบในขณะที่อีกหลายลำบินไปทางด้านตะวันออกซึ่งก็ต้องจับตาดูนะครับว่าข่าวเรื่องการกำจัดบรรดาอีลีทที่ทรยศจะเป็นอย่างไรต่อไปรัฐบาลสวีเดนประกาศเพิ่มงบประมาณรายจ่ายทางด้านการทหารอีก 3,000 ล้านโครนาหรือ 1,500 ล้านในปีนี้ตามแผนเร่งเสริมสร้างอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ของกองทัพหลังเกิดสงครามยูเครนในขณะที่ตุรกีได้ไปเยี่ยมเยียนรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนถึงที่กรุงเคียฟนับเป็นผู้นำระดับสูงของอีกหนึ่งประเทศที่เดินทางไปถึงกรุงเคียฟท่ามกลางสถานการณ์สงครามและจากเรื่องราวดังกล่าวยูเครนขอให้ตุรกีเป็นผู้รับประกันข้อตกลงของรัสเซียกับยูเครนพร้อมด้วยสมาชิกถาวร5คนของคณะมนตรีความมั่นคงรวมทั้งเยอรมนีนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหลังพบปะกับตัวแทนของยูเครนในการประชุมหมายความว่าอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ขณะที่รัสเซียเตือนบอสเนียและเฮอร์เซโกวานาว่าจะต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับยูเครนหากตัดสินใจเข้ากับนาโต้ข่มขู่เข้าไปทั่วนะครับตอนนี้รัสเซียในขณะที่นักข่าวบก.ข่าวชาวรัสเซียที่ออกมาชูป้ายประท้วงเธอกล่าวว่าเธอไม่คิดจะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเธอแม้เธอกลัวเรื่องความปลอดภัยหลังจากที่ประท้วงต่อต้านสงครามนั่นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนในประเทศได้เป็นอย่างดีในขณะที่ที่เมืองท่าแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีเรือยอชต์ขนาดใหญ่เจ้าของคือสตาร์ฮอลโควัชกี้เศรษฐีชาวรัสเซียติดอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์ที่4เนื่องจากว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ขายให้ดังนั้นพวกเขาต้องพายเรือกลับบ้านเท่านั้นปรากฏว่าเรือ3ลำของปานามาวันนี้ถูกขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีในทะเลดำและสถานการณ์ทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นรอบวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับในรัสเซียตอนนี้แม้กระทั่งสินค้าสุขภัณฑ์ส่วนตัวของผู้หญิงเกลี้ยงชั้นในห้างแบบนี้และถ้าทหารรัสเซียต้องการให้คนรัสเซียและญาติพี่น้องของตนอยู่ในระบอบปูตินไปนานๆคุณภาพชีวิตตกต่ำทุกด้านสินค้าดีๆราคาแพงกว่าเก่าและขาดแคลนก็สู้หวังชนะเพื่อปูตินจะได้อยู่ต่อแต่ถ้าไม่ต้องการขอให้แกล้งแพ้เดี๋ยวปูตินก็ร่มสลายเอาอย่างนั้นเลยนะแฟนคลับแหมในขณะที่บิ๊กแม็กในตลาดมืดราคาพุ่งสูงถึง1,000 บาทเพราะมีคนซื้อตุนเอาไว้เห็นมีคนเล่ขายพวกโค้กตามท้องถนนคาดว่าราคาคงแพงขึ้นตามธรรมชาติของตลาดมืดสินค้าที่คนต้องการจะมีราคาสูงกว่าเดิมแต่เงินสกุลต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดจะต่ำกว่าราคาตลาดปกติเยอะเพราะคนที่พอมีเงินจะกว้านซื้อเพื่อจะได้ออกเดินทางออกนอกประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียสถานทูตอังกฤษยืนยันในกรุงเคียฟว่ารัสเซียกองโดยกองกำลังรัสเซียได้ยิงเข้าใส่ฝูงชนที่กำลังยืนเข้าแถว10 คนที่ซื้อขนมปังในเมืองเชอร์นิฮิวเป็นผลให้มีคนตายเสียชีวิตมากมายเมื่อวานนี้และภาพนี้คงยืนยันว่าบริเวณหน้าและหลังของโรงละครที่มาริปูโอที่มีคำพูดชัดเจนที่เขียนเป็นภาษารัสเซียว่าเด็กแต่ก็ยังไม่แคล้วโดนถล่มด้วยระเบิดตอนนี้ยังไม่ทราบผู้เสียชีวิตแต่ก็มีคนรอดชีวิตออกมาในไม่มีช้าคงจะรู้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นเด็กเป็นสตรีและเป็นผู้สูงอายุขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยแล้วดูท่าว่าปูตินคงจะใกล้จะหมดทางจริงๆเพราะขณะนี้เริ่มมีการสั่งจับผู้นำทางกองทัพหลายคนแล้วกองทัพที่พ่ายแพ้ในยูเครนผู้บัญชาการเหล่าทัพถูกจับมีการยืนยันจากซอสต่างๆตรงกันหลายแห่งว่าผู้ช่วยของหน่วยกองกำลังรอสวาเดียหรือหน่วย RU ซึ่งเป็นหน่วยกองกำลังภายในได้สูญเสียหรือได้พ่ายแพ้ในยูเครนนายพลโรมานกาวิรอฟได้ถูกจับกุมโดยหน่วยความมั่นคงภายในนายพลกาวิรอฟเคยทำงานอยู่FSO ซึ่งเป็นหน่วยดูแลความปลอดภัยของปูตินภ
ภาพนี้คงอธิบายได้ดีว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะมองว่ารัสเซียที่กล้าแข่งแต่หลังจากสงครามผ่านไป3สัปดาห์แล้วยังคืบหน้าเหมือนกับ3วันสภาพของปูตินคงอธิบายได้ดีว่าภาพนี้มันก็คือสภาพของวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองและอาจจะมีข่าวดีเมื่อนายมิโคไลโปโดยัคที่ปรึกษาประธานาธิบดีเชเรนสกี้กล่าวว่าประธานาธิบดีเชเรนสกี้อาจจัดการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในไม่กี่วันเห็นได้ชัดว่าหนทางเดียวที่จะยุติสงครามนี้คือการเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองนี่คือสิ่งที่เรากำลังเจรจากันอยู่ในขณะนี้โดยเรากำลังเตรียมเอกสารที่จะมีการลงนามของผู้นำทั้งสองในการประชุมดังกล่าวในขณะที่นายดมิทรีเพลวกรอฟโฆษกของทำเนียบเครมลินของรัสเซียกล่าวเช่นกันว่ามีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเชเรนสกี้จะพบปะกันเพื่อเจรจาสันติภาพเรียกได้ว่าอาจจะมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์และนี่คือข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สมรภูมิยูเครนที่รัสเซียลุกลานล่าสุดประจำวันและแล้วดินเนอร์กล่าวใจพักเล็กพักน้อยก็จบสิ้นลงตุ๊ตู่นัดเลี้ยงดินเนอร์พักเล็กเพื่อแสดงว่าแคร์นะตุ๊ตู่บอกไม่ว่าจะเป็นพักเล็กพักใหญ่ขอให้เชื่อใจกันอยู่ด้วยกันมีอะไรก็บอกศักดิ์ศรีเท่ากันเรื่องราวดังกล่าวไอ้เล็กวาสนานาน่วมจากบางกอกโพสต์ได้โพสต์ว่ามีอะไรขอให้บอกขอให้คุยกันเชื่อใจกันอยู่ด้วยกันมีอะไรก็บอกจะพักเล็กพักใหญ่ศักดิ์ศรีเท่ากันเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพลเอกประยุทธ์แคร์พักเล็กนัดดินเนอร์รับฟังความเห็นหลังธรรมนัสขยับประชิดพักเล็กวันดูดหรือทำให้เปลี่ยนใจสามปอเลยนัดทานข้าววันนี้ที่สโมสรราชพฤกษ์พักเล็กขอคนดูแลบิ๊กป้อมหรือรัฐมนตรีที่เข้ากันได้นายกกล่าวในตอนหนึ่งขอบคุณทุกพักทั้งพักเล็กและพักใหญ่เราศักดิ์ศรีเท่ากันเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายพีรวิทย์เรืองฤดลภาคส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมขอบอกให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่พักได้ขอให้นายกรัฐมนตรีอย่ายุบสภาและอยู่ให้ครบเทอมว่าเป็นการสอบถามและแซวที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพลังประชารัฐบอกว่าจะยุบสภาจากการที่พักเล็กเข้าไปคุยกับพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่าไร่ต่อเมื่อวันที่14มีนาที่ผ่านมาแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าหากเราร่วมมือกันทำงานเช่นนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบสภาและการทำงานทุกอย่างจะทำให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกเรื่องคงเป็นไปไม่ได้และให้มองย้อนกลับไปว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งสิ่งที่นายกพูดวันนี้ทำให้พวกเราคิดว่าพวกเราพรรคเล็กจะเดินหน้าทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดนอกจากนี้ในที่ประชุมยังพูดถึงรัฐมนตรีที่จะมาดูแลพรรคเล็กโดยตนได้พูดเปรียบพรรคเล็กกระจัดกระจายเปรียบเสมือนจับปูใส่กระด้งเนื่องจากแต่ละพรรคมีความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายส่วนนายกจะมอบหมายให้ใครดูแลพรรคเล็กนั้นคาดว่า 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนโดยตนได้แซวนายกขอให้เป็นรัฐมนตรีที่เข้ากับเราได้ซึ่งก็พอจะทราบว่าเป็นใครแต่พลเอกประวิตรยังเป็นคนที่ดูแลพวกเราอยู่พักเล็กถึงสิ้นเดือนต้องโอนให้ตรงเวลาต้องจ่ายอย่าให้ขาดต้องรับรู้อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าที่คุณแป้งทำเอาไว้นะฮ่า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 กูรู้โตกันแล้วมีเงินเดือนยังต้องการคนดูแลมันจะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าจ่ายเท่าเดิมนะอย่าขาดตกหล่นละกันฮ่าฮ่าฮ่าฮู้
เอ้าเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของและแล้วสิ่งที่เราหวาดระแวงและกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นก็เป็นจริงเมื่อออกหมายจับรังสิมันโรมแล้วจากกรณีเรื่องของการอภิปรายการค้ามนุษย์และเรื่องของตัวช้างเรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอเรื่องนี้หากถูกจับแล้วไม่ได้รับการประกันตัวรังสิมันโรมจะพ้นตำแหน่งส.ส.ทันทีWorkpoint Today นำเสนอเมื่อวันที่17มีนาคมออกหมายจับรังสิมันโรมเจ้าตัวเผยเตรียมฟ้องกับตำรวจเป็นผลพวงจากการอภิปรายป่าลอยต่อและค้ามนุษย์เมื่อวันที่17มีนาคม2565นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่เพิ่งได้รับหมายจับจากสน.บางขุนนนท์ว่าหลังจากที่ตนได้อภิปรายทั่วไปเรื่องของค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นต้นมามีความพยายามที่จะเร่งรัดกระบวนการของคดีต่างๆที่ยัดเยียดให้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะคดีที่มูลนิธิป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฟ้องตนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี2563จากกรณีที่เกิดขึ้นผลที่รัฐบาลคาดหวังจากความพยายามเหล่านี้คงไม่พ้นการให้ผมถูกสั่งขังโดยไม่ให้ประกันตัวแม้เพียง1วันก็พอเพื่อให้หลุดจากความเป็นส.ส.โดยล่าสุดผมทราบว่าทางตำรวจสน.บางขุนนนท์ถึงขั้นออกหมายจับผมในคดีนี้โดยอ้างว่าไม่ได้ไปพบตามหมายเรียกที่ออกมาก่อนหน้านี้ผมขอชี้แจงดังนี้หมายเรียกแรกที่ออกมานั้นออกเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ซึ่งอยู่ในสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้โต้แย้งไปแล้วว่าเป็นการออกหมายเรียกโดยไม่ชอบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา125ได้ห้ามไม่ให้ออกหมายเรียกตัวส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมสน.บางขุนนนท์ได้ออกหมายเรียกอีกครั้งให้ไปพบในวันที่11มีนาคมอย่างไรก็ตามตนติดภารกิจในฐานะส.ส.ในวันดังกล่าวจึงทำหนังสือถึงสน.บางขุนนนท์เพื่อชี้แจงความไม่สะดวกและขอเลื่อนการเข้าพบออกเป็นวันอื่นตามที่ระบุแต่ทางตำรวจกลับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนนัดหมายดังกล่าวด้วยเหตุนี้ในการขอศาลเพื่อออกหมายจับตนรังสิมันต์กล่าวต่อว่าตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66กำหนดว่าหมายจับจะออกได้ก็ต่อเมื่อวงเล็บ1มีหลักฐานการกระทำความผิดอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีหรือ 2. มีหลักฐานการกระทำความผิดและมีเหตุควรเชื่อว่าจะหลบหนีซึ่งให้สันนิษฐานกรณีไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรด้วยกรณีของตนไม่ใช่ข้อ1เด็ดแน่เพราะข้อหาหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนข้อ2เมื่อหมายเรียกมาถึงตนตนยื่นหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไปแล้วพร้อมระบุวันที่สะดวกเข้าพบอย่างชัดเจนยังไม่นับอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการแจ้งข้อหาแก่ตนในคดีนี้ตนได้ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมายังปฏิบัติหน้าที่ส.ส.อย่างสม่ำเสมอไม่หนีหายไปไหนจึงไม่มีเหตุสมควรต้องออกหมายจับผมแต่อย่างใดในการนี้ทนายความของผมได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลแล้วแต่สุดท้ายศาลอาญาตลิ่งชันก็อนุมัติหมายจับตนในที่สุดแม้ว่าคดีนี้จะเป็นคดีที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและตนไม่เคยแสดงพฤติกรรมหลบหนีใดๆดังที่เคยชี้แจงแล้วดังนั้นเมื่ออยากเจอกันถึงต้องทำขนาดนี้ในวันพรุ่งนี้18มีนาคม2565ตนจะไปพบตำรวจสน.บางขุนนนท์เวลา8นาฬิกาผมทราบดีในเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยถูกกดดันจากผู้มีอำนาจให้เร่งใช้คดีดังกล่าวมาเล่นงานผมแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้าง
ให้พวกท่านกระทำการอย่างเกินเลยจากขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจกับพวกท่านไว้หากเจ้าหน้าที่ยังคงดึนดันใช้กระบวนการออกหมายเรียกและหมายจับแบบนี้เพื่อหาทางกลั่นแกล้งผมต่อไปผมก็จำเป็นจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยเช่นเดียวกันรังสิมันต์กล่าวต่อว่าสุดท้ายขอยืนยันในการทำหน้าที่ส.ส.ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลต่อไปดังเช่นการอภิปรายเรื่องมูลนิธิป่ารอยต่อที่เป็นเหตุให้ถูกยัดคดีนี้เมื่อเวลาผ่านก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในฐานะศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองไม่ว่าเป็นการประสานรอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐการเหนี่ยวรั้งพรรคเล็กเอาไว้หรือแม้กระทั่งการเคลียร์ใจระหว่างอดีตคณะรัฐประหารด้วยกันวันนี้คนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรองนายกก็ใช้สถานที่แห่งนี้รักษาเก้าอี้ตัวเองต่อไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าการทำหน้าที่ในการอภิปรายของตนในเรื่องนี้แล้วมาถูกยัดคดีแบบนี้สมควรหรือไม่อย่างไรต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นต้องจับตาดูนะครับว่าคดีนี้จะมีทิศทางอย่างไรในเมื่อหากไม่ให้ประกันตัวขังเพียง1วันข้ามคืนไปเท่ากับว่ารังสิมันต์โรมต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนพฤษภาหากกำจัดรังสิมันต์โรมออกจากสภาผู้แทนราษฎรได้ฝ่ายผู้มีอำนาจที่กลัวนักกลัวหนาก็จะเบาใจในเรื่องนี้ดังนั้นอย่ากระพริบตาในเรื่องราวนี้บอนธนวัฒน์วงชัยบอกว่าขอแรงทุกคนติดตามเรื่องนี้พรุ่งนี้หากส.ส.โรมไม่ได้ประกันตัวเราจะเสียส.ส.น้ำดีไปอีกคนเราจะเสียคนที่กล้าพูดความจริงแทนคนทั้งสังคมไปอีกคนครับใครพูดความจริงแต่ใครพูดไม่เข้าหูก็จะหาทางปิดปากเขาไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆขอให้พระทำโทษอย่างหนักๆออกหมายจับไวคดีแบบนี้ละไวไอ้คดีสำคัญไม่กระดิกสุรชัยแซ่ดานอย่างนี้คนที่หายที่ต่างประเทศเงียบกริบหมดขอให้พรรคเพื่อไทยผู้แทนของเราเป็นหูเป็นตาช่วยกดดันเรื่องนี้ชนละนานอยู่ไหนช่วยยืนหยัดอย่าให้ผู้แทนประชาชนที่ออกมาใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนถูกกลั่นแกล้งด้วยการฟ้องปิดปากแฮชแท็กการเมืองใหม่ขณะที่ลุงหวนบอกว่าลูกไม้เดิมอีกแล้วออกหมายจับโรมันสุขให้ติดวันเสาร์และวันอาทิตย์งานนี้อานนท์นำพาบอกว่าอย่าคิดว่าพวกเขาจะไม่หน้าด้านนะครับอย่าคิดว่าจะไม่ด้าด้ามทำกับโรมหน้าด้านป่านี้ยังทำมาแล้วหรืองานนี้เป็นการล็อกเป้าสั่งขังรังสิมันต์โรมเพื่อจะได้หลุดจากสมาชิกสภาพส.ส.ต้องติดตามไปให้กำลังใจไปดูนะครับพรุ่งนี้ที่ส.พ.บางขุนนนท์รังสิมันต์โรมจะไปเวลา8นาฬิกาไปให้กำลังใจกันนะครับสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันที่18มีนาคม2565เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและข้อมูลข่าวสารโควิด around the world เกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันวันเดียวสูงถึง 621,328 รายนี่เป็นจำนวนที่มากที่สุดเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวแล้วมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง429รายล่าสุดที่อิสราเอลได้พบโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่โดยมีการผสมโอมิครอน3สายพันธุ์เรื่องราวนี้ต้องจับตาดูอย่างกระพริบตาทีเดียวรายงานข่าวจากสำนักข่าวชินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลตรวจพบโ
ควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์จากโอมิครอน 3 สายพันธุ์และสถานการณ์โควิดประจำวันของประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่17มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประจำวันวงเล็บเฉพาะ PCR นะครับไม่รวม ATK 25,456 รายในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ39รายในประเทศ 25,417 รายและมาจากเรือนจำ54รายส่งผลให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,276,098 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 225,134 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน77รายโอ้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับทำให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตสะสมของประเทศไทยจากโควิด-1923,995 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้นประจำวัน 71,924 โดสรวมสะสม 54,590,565 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 19,323 โดสรวมสะสม 50,038,317 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 9,607 โดสรวมสะสม 21,984,207 รายและในจำนวนผู้เสียชีวิต77รายนั้นเป็นชาย34รายเป็นหญิง77รายสัญชาติไทยทั้งหมดค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอายุเฉลี่ยที่73ปีต่ำที่สุด49สูงที่สุด98ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง7วันในขณะที่77รายนี้อายุ60ปีขึ้นไปมี67รายอายุน้อยกว่า60ปีมี10รายใน10รายมีโรคเรื้อรังประจำตัว8รายไม่มีโรคเรื้อรัง2รายและ77รายนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง13ภาคใต้15ภาคเหนือ8ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12ปริมณฑล10รายกรุงเทพมหานคร19รายและ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,703 รายนครศรีธรรมราช 1,688 รายชลบุรี 1,231 รายสมุทรสาคร 1,108 รายสมุทรปราการ 874 รายสงขลา 692 รายราชบุรี 587 รายสุพรรณบุรี563รายฉะเชิงเทรา513รายร้อยเอ็ด474รายและในขณะนี้ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยกเลิกอันเซปโควิดหมายถึงการติดโควิด-19 ที่รักษาได้ทุกที่ให้กลับไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองและบัตรสวัสดิการต่างๆของข้าราชการระบุหมดความจำเป็นลงนามโดยอนุตีนชาญวีรกุลเรียบร้อยโรงเรียนเตียนหนูแล้วตกลงว่าโควิดไม่ใช่โรคฉุกเฉินอีกต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปนี้คือเราอยู่ในประเทศที่โจรปกครองแล้วเขียนกฎโจรขึ้นมาเพื่อ
กำราบควบคุมคนที่จะขึ้นมาปลดแอกปลดปล่อยประเทศหรือพูดง่ายๆว่าเขียนกฎโจรมาควบคุมคนดีให้อยู่ใต้อำนาจโจรตัวอย่างเช่นกรณีของรังสิมันโรมหากวันนี้รังสิมันโรมได้รับการฝากขังโดยคำสั่งศาลแล้วไม่ได้รับการประกันตัวหรือพูดง่ายๆว่านอนอยู่ในคุกข้ามคืนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าได้ถูกคุมขังเรียบร้อยแล้วแล้วกลายเป็นว่ารังสิมันโรมต้องพ้นสภาพส.ส.ทันทีคดีนี้ถูกฟ้องโดยมูลนิธิป่ารอยต่อเป็นคดีหมิ่นประมาทซึ่งหมายความว่าเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงแต่แน่นอนว่าเคยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความเรื่องสมาชิกภาพส.ส.แล้วนี่ก็คือกฎโจรซึ่งหมายความว่าต่อไปใครก็ตามแต่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนฝ่ายประชาชนสามารถโดนกฎหมายปิดปากนอกสมัยประชุมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการโพสต์ผิดพ.ร.บ.คอมการที่ขยับตัวซ้ายขยับตัวขวาแบบไหนก็แล้วแต่ไปถ่ายรูปและบังเอิญมีรูปสี่จึ๊กอยู่บนหัวไม่ได้ยกมือไหว้เป็นต้นก็อาจโดนข้อหา112แสดงกิริยาอาการไม่เคารพนบนอบไม่เคารพสักการะสิ่งที่เป็นมิสเตอร์สี่จึ๊กแบบนี้เป็นต้นเมื่อกฎโจรกลายเป็นกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขกฎโจรให้หมดสิ้นไปมิฉะนั้นก็ต้องยอมก้มหัวสี่โรราบจากก้มหัวก็ต้องก้มกราบจากก้มกราบก็ต้องเอาตีนมาอยู่บนหัวในที่สุดเรื่องนี้อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่าจะทนได้นานแค่ไหนแล้วการตกสัญญาณไปทำความร่วมมือกับเกาหลีเหนือประเทศในโลกที่4ที่5วันนี้เราไม่ต้องพูดประเทศโลกที่3ถ้าเกาหลีเหนือมันอยู่หลังม่านเหล็กไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเรียกว่าอยู่นอกเรดาร์ของโลกก็ว่าได้วันนี้เรากำลังทำความร่วมมือที่จะเรียนรู้เกาหลีเหนือโมเดลว่าทำอย่างไรถึงทำให้ประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้ยอมรับกติกาโจรที่ตระกูลคิมทำเอาไว้กับประชาชนเกาหลีเหนือถึงอดอยากล้มตายกันมากมายก็ไม่ลุกขึ้นสู้เช่นเดียวกันการที่ส.ส.โรมในโดนในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเป็นสัญญาณท้าลบกับประชาชนแล้วหากประชาชนยังนิ่งเฉยยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สี่ไม่รู้แปดก็แสดงว่าประเทศนี้ประชาชนทนได้แสดงว่าเขาก็จะลงให้หนักขึ้นประเทศที่ใช้กฎโจรประเทศที่ใช้แส้ปกครองไว้เคี่ยนตีประชาชนหากโดนตีแล้วยังทนได้เขาก็จะตีให้หนักขึ้นและหนักขึ้นเพื่อกำราบให้เรียกว่าลาบจำนี่เราอยู่ในประเทศแบบไหนกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่ปู่แอดต้องรายงานเรื่องราวของเพื่อนของเราเพราะมีผู้ถูกดำเนินคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลทุกวันหลายสิบคนในแต่ละวันวันนี้เป็นพันๆคดีที่เป็นคดีทางการเมืองเป็นคดีทางความคิดเพราะคนเหล่านี้ไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมสีโดราบถามหาชีวิตที่ดีกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวยังทนได้สีทนได้แบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายถามตัวเราเองว่าถ้าวันนี้เราไม่ลุกขึ้นสู้อีก10ปีลูกของเราก็ต้องลุกขึ้นสู้อีก30ปีหลานของเราก็ต้องลุกขึ้นสู้แล้วเป็นการสู้แบบไร้อนาคตเพราะนับวันความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ยิ่งทางออกไปมากขึ้นทุกทีอำนาจนิยมทำให้เห็นแล้วว่าประเทศที่เป็นอำนาจนิยมนั้นเคยยิ่งใหญ่อย่างเป็นราชวงศ์ซาร์มาก่อนซาร์นิโคลัส
มาเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตจักรวรรดิโซเวียตที่ยิ่งใหญ่พื้นที่กิน1ใน3ของโลกก็ว่าได้แต่ปกครองด้วยอำนาจนิยมมันทำให้ไม่พัฒนาแล้วถึงที่สุดวันนี้มันล่มสลายแล้วคิดว่าจะใช้อาวุธไปใช้อำนาจบังคับประเทศอื่นแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราเห็นอยู่เต็มตาอยู่แล้วอนาคตของประชาชนในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันหากเรายังทนเรายังยอมที่จะอยู่ภายใต้ตีนของเผด็จการใต้อำนาจของกดโจรเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในอนาคตรวมถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตลูกหลานเหลนหลนเราในอนาคตเช่นเดียวกันถามตัวเราเองว่าจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนปู่แอดจนตอขอทำหน้าที่สื่อของประชาชนส่งข้อมูลข่าวสารให้รับรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงเมื่อพวกเราได้ตื่นรู้ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้อีกต่อไปและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายตัวแสงใจเธอได้ยินเสียงคนสลายใจ
ีนาจงพินาศประชาราจงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.